The Codex แนวนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตอนที่หายไปของเบอร์เซอร์ครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาในส่วนนี้ผมขอทุกท่านกดหนึ่งไลค์หรือถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกด Subscribe พร้อมกับกดกระดิ่งเอาไว้ได้ถ้าใครพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับบันทึกเล่มนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับเหล่าตัวละครจากทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนภาพยนตร์หรือฟิกชันต่างๆนี่คือ The Codex บันทึกพิศวงภายในเบอร์เซิร์กจำนวน300กว่าตอนนั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าตอนที่หายไปหรือ Lost Chapter อยู่ครับแต่ผมต้องพูดให้เข้าใจกันก่อนนะครับว่า Lost Chapter ที่ผมกำลังพูดอยู่นั้นเป็นตอนที่หายไปจริงๆเป็นตอนที่เคยมีอยู่ในแบบรายเดือนแต่ก็โดนอาจารย์เคทาโร่มิวระถอดออกไปมันไม่เหมือนกับพวก Lost Chapter Lost Episode ของพวกโดเรมอนการ์ฟิลด์สปอนจ์บ๊อบทอมแอนด์เจอร์รี่ครับที่ตอนที่หายไปของเรื่องพวกนั้นเนี่ยมันเป็นครีปปี้พาสต้าที่ถูกแต่งขึ้นมาเพราะงั้นก็ให้เข้าใจไว้ณที่นี้ด้วยนะครับตอนที่ผมจะบอกเล่านะต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่มีอยู่จริงๆย้ำอีกครั้งนะครับว่ามีจริงๆและเนื่องจากในคลิปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อเรื่องและกลไกการทำงานของโลกในเบอร์เซิร์กอย่างหนักหน่วงถ้าท่านไหนมีเบอร์เซิร์กฉบับรวมเล่มผมก็แนะนำให้อ่านให้จบก่อนครับแล้วค่อยมาฟังเพราะถ้าหากคุณได้ฟังคลิปนี้ก่อนจะไปอ่านเบอร์เซิร์กทั้งมุมมองและจินตนาการในโลกของเบอร์เซิร์กของคุณอาจจะถูกจำกัดด้วยกรอบได้ครับเพราะงั้นถ้าใครมีหรือใครใครอยากจะอ่านเนี่ยก็ลองไปหาอ่านกันก่อนนะครับภายในปัจจุบันเบอร์เซิร์กนั้นมีตอนทั้งหมด364ตอนด้วยกันครับซึ่งตอนที่หายไปนั้นมันอยู่ในช่วงตอนที่82และ83เป็นตอนที่อาจารย์เคนทาโร่มิระตัดสินใจที่จะนำมันออกเมื่ออยู่ในแบบฉบับรวมเล่มแต่คำถามก็คือแล้วทำไมอาจารย์เข้าถึงนำตอนทั้ง2ตอนนี้ออกมันเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าหรือมันมีอะไรในตอนนี้กันแน่เดี๋ยวผมจะมาเล่าตอนทั้ง2ตอนนี้ให้คุณได้ฟังครับโดยผมเชื่อว่าเมื่อผมเล่าจบทุกท่านก็อาจจะได้คำตอบของคำถามนั้นกันแล้วเรื่องราวของเบอร์เซิร์กตอนที่82และ83นั้นในตอนนั้นมันเป็นช่วงเหตุการณ์สุริยคาตครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบหรืออาจจะลืมกันไปแล้วว่าสุริยคาตมันคืออะไรคร่าวๆเลยคือมันคือเหตุการณ์ที่จะมีสมาชิกในกลุ่มปีศาจก็อตแฮนเกิดขึ้นมาอาจจะทุกๆ216ปีหรือมากกว่าน้อยกว่าก็ได้ใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อมูลที่มันลึกกว่านี้ของเหตุการณ์สุริยคาตเนี่ยก็ลองไปชมคลิปสุริยคาตที่ผมได้ทำไปแล้วได้นะครับงั้นเรามาเริ่มด้วยตอนที่82กันเลยในตอนนี้กัสเขาต้องต่อสู้เอาตัวรอดจากเหล่าบรรดาสาวกนับร้อยครับที่แห่กรูกันเข้ามาหลังจากที่กริฟฟิธได้กล่าวถวายไปเส้นบรรดาพวกพ้องกองพันเหี่ยวให้เป็นอาหารแก่ปีศาจเพื่อให้ความฝันของตนเป็นจริงในตอนที่กัสได้เข้าสู้กับไวน์หนึ่งในสาวกที่ราชามิดแลนได้ส่งมาไล่ล่าพวกเขาแค่ในตอนที่ไวน์ปลดปล่อยร่างปีศาจของตนเองแค่ตัวเดียวเนี่ยก็ลากเลือดแล้วครับแต่ตอนนี้ทั้งกองพันเหี่ยวต้องเผชิญหน้ากับสาวกนับร้อยที่แห่กรูเข้ามาพร้อมกันยังไงก็ไม่มีทางรอดครับนอกจากต้องตายอย่างทรมานกลายเป็นของบรรณาการให้ความฝันของคนที่ครั้งหนึ่งตนเคยรักและเคารพแมกัสเขาเคยจะได้รับฉายา100 Man Slayer จากการที่เขาเข้าต่อสู้กับฐานนับร้อยด้วยตัวคนเดียวแต่สถานการณ์ในตอนนั้นกับตอนนี้มันต่างราวฟ้ากับเหวเลยครับถึงแม้ว่ากัสจะเก่งเมื่อเทียบกับคนทั่วไปก็ตามแต่เมื่อเทียบกับสาวกมันคนละเรื่องกันเลยกัสพยายามต่อสู้กับเหล่าสาวกอย่างสุดความสามารถครับแต่ถึงแม้เขาจะพยายามมากแค่ไหนแต่กัสเขาก็ไม่อาจต้านทานสาวกทั้งหมดไว้ได้ครับชลาหนึ่งในก็อตแฮนปีศาจระดับสูงได้เฝ้ามองสถานการณ์อยู่ด้านบนแท่นบูชาเธอบอกว่ายิ่งกัสพยายามเอาตัวรอดมากเท่าไหร่และยิ่งเขาเจ็บปวดมากเท่าไหร่กัสก็จะยิ่งกลายเป็นอาหารที่เลิศรสมากขึ้นเท่านั้นพลังชีวิตทรงคุณค่าแก่ความมืดโดยบริเวณตรงกลางของแท่นบูชานั้นมีกรีฟิธที่กำลังฟักตัวกลายเป็นสิ่งอื่นอยู่ซึ่งชลาได้อธิบายเช่นกันครับจนถึงตอนนี้กรีฟิธจะกลายเป็นเพียงแค่ความฝันและเมื่อความฝันนั้นจบลงหรือก็คือเมื่อการฟักตัวนั้นจบลงเขาก็จะตื่นขึ้นมาในความฝันที่ไม่อาจเอื้อมถึงฝันที่ไม่มีวันจบสิ้นฝันภายในค่ำคืนที่ไม่มีวันสว่างอีกต่อไปกัสที่ตอนนี้เขาได้เหนื่อยล้าจากอาการบาดเจ็บทั่วร่างกายแต่ขนาดกริฟฟิธได้ทำกับพวกเขาไปถึงขนาดนั้นแต่กัสในตอนนี้เขาก็ยังคงเป็นห่วงกริฟฟิธอยู่ดีครับถึงแม้ด้านหน้าของตัวเขาเองมันจะเต็มไปด้วยปีศาจสาวกมากมายก็ตามและนั่นมันก็เป็นทั้งหมดของด้านนอกครับโดยต่อมาภายในช่วงท้ายของตอนที่82และตอนที่83ทั้งตอนมันจะดำเนินเรื่องอยู่ภายในจิตใจของกรีฟีแล้วครับในด้านของกรีฟีขณะที่ร่างกายของเขากำลังเปลี่ยนแปลงไปจิตใจของเขาก็ได้ตกลงสู่ก้นมึงของโลกแห่งจิตวิญญาณเช่นกันครับคือในเบอร์เซิร์กนั้นมันจะมีโลกอยู่2โลกใช่ไหมครับทั้งโลกกายภาพและโลกแห่งจิตวิญญาณที่แบ่งออกเป็นชั้นๆซึ่งคนทุกคนนั้นจะมีทั้งร่างกายภาพแล้วก็ร่างจิตวิญญาณเหมือนกันโดยในตอนที่ร่างกายภาพของกรีฟีได้กำลังฟักตัวเปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งอื่นจิตใจของเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกันร่างจิตของกรีฟิธได้ตกลงไปเรื่อยๆครับในแต่ละชั้นของโลกแห่งจิตวิญญาณ
ใกล้ออกจากแสงสว่างไปเรื่อยๆกริฟฟี่ในที่แห่งนี้ไม่รู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับตัวเองครับในตอนแรกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าร่างกายของเขาหายไปไหนจนกระทั่งกริฟฟี่สามารถสัมผัสได้ถึงวิญญาณของพวกพ้องกองพันเหี่ยวที่ได้พุ่งผ่านตัวเขาไปซึ่งวิญญาณพวกพ้องของเขาเหล่านั้นมีจุดหมายเดียวกันกับกริฟฟี่ครับแต่แตกต่างกันแค่คนละสาเหตุคนละจุดเริ่มต้นแค่นั้นเองเพราะในตอนแรกๆในช่วงบท Black Sword Man ได้มีบอกไว้นะครับว่าใครก็ตามที่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกับปีศาจมันผู้นั้นจะต้องตกนรกทั้งเป็นไม่เชิงทั้งเป็นครับคือตอนตายนั่นแหละแต่ถึงแม้ความตายและความเจ็บปวดของพวกพ้องของเขาจะพุ่งผ่านตัวเขาก็ตามแต่ว่ากริฟฟิธในตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับเขารู้แค่ว่ามันผ่านตัวเขาไปแค่นั้นเขาสามารถสัมผัสมันได้กริฟฟิธรู้แค่ว่าตัวเขาคือคนที่ทำให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้ตัวเขาเป็นคนที่ปรารถนาให้ทุกอย่างกลายเป็นแบบนี้เองแต่กริฟฟิธก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับไม่เศร้าไม่เจ็บปวดและไม่รู้สึกผิดความรู้สึกเดียวของกริฟฟิธในตอนนี้คือความรู้สึกที่ว่าตัวเองนั้นกำลังจมลงไปในความมืดและไกลออกจากแสงสว่างแค่นั้นเองแต่ถึงแม้จิตใจของกริฟฟิธเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ตามแต่ร่างกายของเขานั้นกลับหลั่งน้ำตาออกมาครับเป็นน้ำตาหยดสุดท้ายแต่มันจะเป็นน้ำตาของความเสียใจหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับในตอนที่กริฟฟิธรู้ว่าตัวเขาน้ำตาไหลออกมามันก็ได้มีเสียงดังขึ้นในหัวของเขาครับบอกว่าน้ำตาหยดนั้นคือน้ำตาหยดสุดท้ายซึ่งในตอนที่มนุษย์พบกับความเจ็บปวดแสนสาหัสที่ราวกับร่างกายของตนจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆจิตใจของพวกเขาในตอนนั้นจะด้านชาไม่รู้สึกอะไรเลยผมเลยมีทฤษฎีแบบนี้ครับการที่กรีฟิธไม่รู้สึกอะไรเลยจากการที่พวกพ้องของเขาตายมันอาจจะมาจากสาเหตุนี้ก็ได้ความเจ็บปวดของการที่เขาได้เสียพวกพ้องไปเพื่อความฝันของตัวเองมันหนักหน่วงราวกับร่างกายของเขาจะถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆมันเลยทำให้จิตใจของกรีฟิธถูกปิดกั้นไม่ให้รู้สึกอะไรเลยเพราะแบบนั้นในตอนที่ความตายของพวกพ้องในกองพันเหี่ยวผ่านตัวเขาไปกรีฟิธเลยไม่รู้สึกอะไรเลยครับแต่กลับร้องไห้ออกมาแทนคือเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นกรีฟิธเขาร้องไห้มากนักนะครับขนาดแม้ในตอนที่กรีฟิธถูกทรมานเขาก็ไม่เคยร้องไห้เลยเพราะงั้นผมเลยคิดว่าน้ำตาหยดนี้เป็นน้ำตาของจิตใจความเศร้าและความรู้สึกผิดครับหรือไม่มันก็อาจจะตามเสียงนั้นเลยก็ได้ครับความเจ็บปวดจากการที่ร่างกายภาพของเขาได้ถูกฉีกและสร้างขึ้นมาใหม่น้ำตาหยดนั้นเลยเป็นน้ำตาของความเจ็บปวดทางกายอย่างแท้จริงครับในตอนที่กรีฟิธจมลงไปเรื่อยๆดำดิ่งลงไปในโลกแห่งจิตวิญญาณเมื่อถึงจุดหนึ่งกรีฟิธก็ได้เห็นละอองของอะไรบางอย่างครับที่กำลังกระเซ็นออกมาและลอยขึ้นไปด้านบนโดยเมื่อเขาได้จมลงไปและได้เห็นละอองนั้นใกล้ๆกรีฟิธก็ได้ทราบว่ามันคือเบเฮลิตครับซึ่งเมื่อจังหวะที่กรีฟิธรู้ว่าเจ้าสิ่งนั้นคือเบเฮลิตเสียงมันก็ได้บอกที่มาของไอ้เจ้าเบเฮลิตให้กรีฟิธได้ฟังว่าจริงๆแล้วมันคือละอองของความคิดที่กระเซ็นออกมาจากทะเลของโลกแห่งห้วงลึกแห่งนี้กระเซ็นออกไปยังโลกภายนอกเป็นหยดน้ำและเมล็ดพันธุ์แห่งนรกให้เรานึกภาพว่าความคิดมันเหมือนกับน้ำครับเป็นกระแสน้ำกระแสความคิดที่ไหลวนลงไปในจุดหนึ่งซึ่งไอ้เจ้าละอองน้ำที่กระเซ็นออกมาจากการไหลวนนั้นกระเซ็นออกมายังด้านนอกมันก็คือเบเฮลิตนั่นเองเป็นละอองของความคิดที่กระเซ็นออกมาจากวังวนของความคิดนั่นเองครับและเมื่อพอกริฟฟิธจมลงมาถึงจุดล่างสุดกริฟฟิธเขาก็ได้เห็นศูนย์กลางของกระแสวังวนแห่งความคิดนั่นครับมันคือพระเจ้าแห่งตันหามันคือมโนคติแห่งความชั่วนั่นเองในตอนที่83นี้กริฟฟิธได้พบกับสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นพระเจ้าครับซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันได้เรียกตัวเองว่ามันคือพระเจ้าแห่งตัณหาเป็นมโนคติของความชั่วทั้งมวลอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดนะครับผมขอบอกไว้ก่อนว่าตัณหาไม่เท่ากับความต้องการทางเพศเสมอไปนะครับรากจริงๆของมันตัณหามันหมายถึงความต้องการแค่ในปัจจุบันเขาใช้คำว่าตัณหาในบริบทของความต้องการทางเพศมากกว่าเท่านั้นเองในตอนที่กริฟฟิธได้เห็นสิ่งนั้นเขาอยากจะเชื่อว่าไอ้ก้อนเนื้อรูปหัวใจนี้มันจะคือพระเจ้าครับมันเลยบอกกับกรีฟิธว่าสิ่งที่กรีฟิธเห็นเป็นแค่แก่นของมันเท่านั้นและให้เขาลองมองไปรอบๆดูซึ่งรอบๆตัวของกรีฟิธนั้นมันมีลักษณะคล้ายกับกระแสน้ำที่ไหลลงไปในอ่างครับเป็นกระแสน้ำวนที่มีแก่นของมโนคติแห่งความชั่วอยู่ตรงกลางโดยสิ่งที่กรีฟิธได้เห็นมโนคติก็ได้บอกกับเขาว่ามันคือมหาสมุทรแห่งความคิดที่มนุษย์ทุกคนมีในจิตวิญญาณเป็นความคิดที่อยู่เหนือความเป็นปัจเจกจุดรวมความคิดของเราสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่กรีฟิธกำลังเห็นอยู่ก็คือด้านมืดของมันนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสิ่งที่กรีฟิธกำลังเห็นอยู่หรืออยู่ท่ามกลางอยู่มันคือมหาสมุทรของความคิดด้านลบที่อยู่ในมนุษย์ทุกคนนั่นเองครับและตัวมันมนุษย์คติแห่งความชั่วก็ได้เกิดจากความคิดด้านลบที่ไหลเวียนพวกนี้และสุดท้ายก็ได้กลายเป็นอัตตาของโลกนี้เช่นกัน
ตัวมันได้กลายเป็นโลกแห่งนี้เลยครับความมืดที่มีอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทุกคนมโนคติแห่งความชั่วคือพระเจ้านั่นเองเมื่อกริฟฟิธได้ยินแบบนั้นเขาก็สามารถสรุปได้นะครับว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างพระเจ้าแต่ทิวทัศน์ที่อยู่ด้านหน้าเขามันก็น่ากลัวเกินกว่ากริฟฟิธจะสามารถยอมรับความคิดนั้นได้ครับสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเขามันเหมือนกับในจังหวะที่กริฟฟิธเขากำลังจะพูดมโนคติก็รู้ดีครับว่ากริฟฟิธเขากำลังคิดอะไรอยู่มันจึงพูดแทนนรกคือคำที่มนุษย์บางคนใช้เรียกสถานที่แห่งนี้แต่ทว่าสิ่งที่กริฟฟิธกำลังอยู่ท่ามกลางนั้นมันเป็นเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้นมันยังมีชั้นที่ลึกลงไปอีกคืออย่างที่ผมได้บอกไปหรืออย่างที่ทุกคนได้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นมันแบ่งออกไปหลายชั้นซึ่งมโนคติแห่งความชั่วนั้นอาศัยอยู่ในชั้นที่ลึกที่สุดของโลกแห่งจิตวิญญาณแต่ส่วนที่ลึกที่สุดของโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นมันก็ยังแบ่งออกเป็นหลายชั้นเช่นเดียวกันครับมโนคติยังบอกอีกนะครับว่ากริฟฟิธนั้นรู้ถึงความเลวทรามของมนุษย์ดีอยู่แล้วทั้งความรุนแรงและความโดดเดี่ยวสถานที่แห่งนี้นั้นมันเต็มไปด้วยความรู้สึกด้านลบที่ไม่ชัดเจนซึ่งมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กำหนดสัญชาตญาณความเป็นมนุษย์ทั้งสิ้นซึ่งกริฟฟิธเองเขาก็เห็นด้วยกับสิ่งที่มโนคติพูดครับเขาสามารถสัมผัสความรู้สึกด้านลบที่มีอยู่ในตัวเขาได้และได้ยอมรับว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือตัวเขาเองนั่นแหละที่ได้สร้างความรู้สึกเหล่านี้ขึ้นมาแต่มันก็ยังมีสิ่งที่กริฟฟิธไม่ทราบอยู่ดีนะครับว่าพระเจ้าเกิดมาทำไมและทำไมมนุษย์ถึงต้องการสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าด้วยซึ่งคำตอบนั้นมันก็ง่ายมากครับสำหรับมโนคติแห่งความชั่วนั่นคือมนุษย์ต้องการเหตุผลว่าทำไมเขาถึงต้องเจ็บทำไมเขาถึงต้องเศร้าทำไมถึงต้องเกิดและทำไมถึงต้องตายมนุษย์อยากรู้ว่าทำไมชีวิตของพวกเขาถึงเต็มไปด้วยความทรมานทำไมชีวิตของพวกเขาถึงไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยพวกมนุษย์ต้องการเหตุผลของโชคชะตาที่อยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาและนั่นก็คือสาเหตุที่มีพระเจ้าครับพระเจ้าคือผู้ที่สร้างสาเหตุเหล่านั้นหรือพูดให้ถูกคือพระเจ้ามีตัวตนขึ้นมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นคือการควบคุมชะตากรรมรับใช้แก่นแท้แห่งความต้องการของมนุษย์ถักทอโชคชะตาของคนทุกคนในตอนที่กริฟฟิธได้ยินแบบนั้นเขาก็ทราบเรื่องที่มโนคติพูดในทันทีครับว่ามันหมายความว่ามโนคติคือผู้กำหนดชะตาของเขาเป็นผู้ที่ทำให้ทุกอย่างมาลงเอยแบบนี้มโนคติมันบอกครับว่าทุกอย่างมันถูกกำหนดไว้นานแล้วจากการควบคุมจิตใจของมนุษย์เลือดมากมายที่ถูกกวนเข้าด้วยกันมันได้สร้างเชื้อสายที่ต่อมาจะเป็นชายที่กริฟฟิธเป็นอยู่ในขณะนี้ตัวมันนั้นได้คอยบงการและชี้นำประวัติศาสตร์มาโดยตลอดพวกพองทุกคนที่เจอศัตรูทุกคนที่ฆ่าทั้งหมดนั้นมันล้วนแล้วแต่เพื่อพากริฟฟิธมาถึงจุดนี้ครับในเมื่อมโนคติคือผู้ควบคุมทุกอย่างกริฟฟิธเลยถามไปครับว่าสุดท้ายแล้วมันอยากให้ตัวเขาทำอะไรแต่สิ่งที่มโนคติตอบมามันกลับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยครับนอกจากทำตามที่เจ้าปรารถนาตัวมันอยู่ในจิตใจของกริฟฟิธทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวกันความต้องการของกริฟฟิธก็เปรียบเสมือนความต้องการของมันด้วยเช่นเดียวกันการกระทำของกริฟฟิธจะเป็นตัวกำหนดเองว่าจะสามารถไปต่อได้หรือไม่จะนำความเจ็บปวดทรมานหรือการไถ่บาปและความเมตตามาสู่โลกใบนี้ก็แล้วแต่ตามที่กริฟฟิธจะปรารถนาเลยเมื่อกริฟฟิธรู้ว่ามโนคติไม่ได้ต้องการอะไรเลยนอกจากให้เขาทำตามที่ปรารถนากริฟฟิธจึงได้ขอปีกกับมโนคติครับจากนั้นเมื่อกริฟฟิธพูดจบเหล่าบรรดากระแสความคิดด้านลบก็ได้ไหลเข้ามาภายในตัวเขาครับห่อหุ้มร่างกายเขาให้เปลี่ยนกลายเป็นสิ่งอื่นโดยมีมโนคติพูดด้วยว่าให้นำมันไปด้วยพลังของความรู้สึกที่มีอยู่ในโลกแห่งห้วงลึกแห่งนี้พลังที่จะเปลี่ยนรูปกายในดินแดนกายภาพของเจ้าไปเป็นร่างที่เหมาะสำหรับสิ่งที่เจ้าจะปรารถนาก่อนที่ตอนจะจบร่างจิตของกริฟฟิธก็ได้กลายเป็นเงาสีดำที่มีปีกครับหรือก็คือจิตใจของเขาได้กลายเป็นเฟรมโตแล้วนั่นเองและนั่นก็เป็นทั้งหมดของตอนที่83ครับโดยเผื่ออาจจะมีใครไม่เข้าใจเรื่องมโนคตินะครับง่ายๆคือความคิดด้านลบของมนุษย์ได้สร้างมโนคติแห่งความชั่วขึ้นมาและตัวมโนคติแห่งความชั่วก็ได้ควบคุมความคิดด้านลบทั้งหมดของมนุษย์ครับหรือก็คือควบคุมชะตากรรมเพราะผมเชื่อว่าความคิดและความรู้สึกของมนุษย์จะเป็นตัวกำหนดว่าคนๆนั้นจะทำอะไรหรืออย่างที่มันบอกครับว่ามันคือผู้ควบคุมประวัติศาสตร์คือตัวมโนคติเนี่ยเขาไม่ได้ไปกระซิบบอกคนนะครับว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นความคิดด้านลบของคนคนนั้นเองต่างหากที่ทำให้ประวัติศาสตร์เป็นอย่างที่เป็นอยู่ครับเพราะมโนคติแห่งความชั่วก็คือความคิดด้านลบนั่นเองสรุปแล้วทำไมอาจารย์เคนทาโร่ถึงถอดตอนนี้ออกจากฉบับรวมเล่มส่วนตัวแล้วผมมองว่าตอนทั้งสองตอนนี้มันเปิดเผยกลไกของโลกเบอร์เซอร์มากเกินไปครับมันเลยทำให้เป็นการจำกัดจินตนาการของคนอ่านไว้มากพอสมควรและคำว่าพระเจ้าหรือมโนคติแห่งความชั่วฟังดูสำหรับตอนที่82และ83แล้วมันแลดูจะเร็วเกินไปหน่อยว่าไหมครับตัวตนที่สำคัญถึงขนาดนั้นตัวตนที่มันอยู่เบื้องหลังทุกอย่างแต่กลับโผล่มาเร็วขนาดนี้
ส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันเร็วเกินไปครับแต่ทั้งหมดนั้นมันก็เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับนั่นก็เป็นทั้งหมดของเบอร์เซิร์กตอนที่หายไปนะครับถ้าผมพลาดอะไรตรงไหนหรือมีความคิดทฤษฎีอะไรก็ลองเมนไว้ที่ด้านล่างได้นะครับส่วนคนที่ขอคลิปข้อมูลของอัศวินกะโหลกกัสหรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวนะครับผมทำแน่นอนแต่แค่อาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้เท่านั้นเองเพราะบางอย่างเนี่ยผมมองว่าการที่คุณรู้จักโลกของเบอร์เซิร์กได้มากขึ้นแล้วมันอาจจะทำให้คุณเข้าใจตัวละครตัวนั้นมากขึ้นและที่สำคัญเลยก็คือสนุกมากขึ้นครับขอขอบคุณเสี่ยดิว Firestorm และสมาชิกทุกท่านเช่นเคยนะครับที่ได้สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วก็สำหรับแฟนอาร์ตติ๊กๆแบบนี้ด้วยนะครับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถเข้ามาใน Discord ได้นะครับลิงก์อยู่ใน description ด้านล่างและเอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนถ้าใครท่านใดมีตัวละครในดวงใจอยากให้ผมทำสรุปข้อมูลสไตล์ The Codex ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้สำหรับวันนี้ The Codex ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ